ปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Toyota Revo Management Version ลาวเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนไม่ได้ต่างไปจากเวอร์ชันไทยมากนักไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบดีไซน์ออปชันภายในความปลอดภัยและเครื่องยนต์ปรับปรุงใหม่ดังนี้Toyota Revo Management Version ลาวได้รับการออกแบบหน้าตารถใหม่ทั้งไฟหน้าใบ LED กระจังหน้าขนาดใหญ่และกันชนหน้าออกแบบใหม่นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนลายล้อแม็กขนาด18นิ้วปัดเงาไฟท้าย LED เป็นต้นภายในถือว่าไม่ต่างไปจากไทยมากนักทั้งมาตรวัดดีไซน์ใหม่แสดงองศาการเลี้ยวของล้อในรุ่นขับ4หน้าจอสัมผัสใหม่8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังความปลอดภัยจัดเต็มทีเดียวนะครับมาพร้อม Toyota Safety Sense ทั้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติคุมความเร็วคงที่แปรผัน Dynamic Radar Cruise Controlแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางพร้อมดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีเบรกป้องกันล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EBD และถุงลมนิรภัย3จุดเป็นมาตรฐานในรุ่นสูงจะมีทั้งหมด7จุดคุ้มพลังปรับปรุงใหม่ได้แก่ดีเซล 2.4 ลิตรให้กำลัง150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันขึ้น 5%และดีเซล 2.8 ลิตรให้กำลัง204แรงม้าในรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดแรงบิด420นิวตันเมตรเกียร์ออโต้6สปีดแรงบิด500นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันมากขึ้น 4% ช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นและปรับน้ำหนักพวงมาลัยใหม่เช่นกันToyota Revo Management Version ลาวจะมีการทำตลาดทั้งหมด3ตัวถังคือ Single Cab ตอนเดียว Extra Cab แคปเปิดได้และ Double Cab 4ประตูในช่วงแรก Toyota ลาวทำตลาดตัวถัง4ประตูก่อนนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,240,000 บาทมีให้เลือกทั้งหมด7สีได้แก่สีแดงสีขาวมุกสีดำสีน้ำเงินสีเทาสีเงินและสีขาวครับสวัสดีข้าพเจ้าคำสุขโกมุตพงศ์ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทโตโยต้าลาวจำกัดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอข้อมูลทางผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ของโตโยต้าเฮานี่เองที่จะมานำเสนอจุดเด่นจุดขายให้บรรดาท่านได้ทราบทั่วถึงกันเขาจะมาเริ่มสำหรับประวัติความเป็นมาของไฮลักซ์ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี1968และการพัฒนานี้ได้มาถึงรุ่นที่8เนาะซึ่งการพัฒนาของไฮลักซ์เฮานี่ถือว่าอยู่ในใจของผู้สมใจอยู่ในขอบเขตทั่วโลกตัวนี้เป็นรุ่นที่8เนาะซึ่งเป็น Minor Change ครั้งที่2สำหรับครั้งที่1ถือว่าเฮาได้มีการปรับ Minor Change ในปี2017และในปี2020นี้ก็มีการปรับ Minor Change ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงซึ่งจะเน้นถึงเรื่องการที่มีความโดดเด่นสะดุดตาในสมรรถนะที่โดดเด่นและก็เหนือกว่าในเรื่องของสเปคที่ล้ำหน้าถือว่าได้มั่นใจที่ได้สมใช้ Toyota Hilux Revo ใหม่นี้สำหรับตาไฟหน้านี่จะมีการพัฒนาเป็นระบบ LED บ่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟสีย่านหรือว่าไฟกังเว้นเนาะถือว่า Daytime Running Light นั่นเองเนาะพร้อมเดียวกันนั้นเนาะการออกแบบล้อแม็กที่ให้ความเข้ากันได้ดีนะสำหรับรถรุ่นใหม่นี่การออกแบบทางด้านในของรถหรือว่าอินเทอร์เนียร์ดีไซน์เนาะโดยรวมแล้วการออกแบบตัวนี้ผู้ชมใส่จะรู้สึกได้ถึงความหรูหราโดยเฉพาะหน้าจอมิเตอร์พร้อมเดียวกับหน้าจอโอดิโอ8นิ้วสำหรับหน้าจอมิเตอร์เนาะท่านจะเห็นได้ดีไซน์ของหน้าจอมิเตอร์เนาะหรือการออกแบบของหน้าจอมิเตอร์เฮานี่เองเนาะซึ่งจะเน้นถึงความทนทานและความสมบูรณ์แบบนี่คือการออกแบบของหน้าจอมิเตอร์ซึ่งจะแสดงถึงการดีไซน์ที่ว่าให้ความหรูหราด้วยหน้าจอสี 4.2 TFT ที่จะแสดงทิศทางของการเคลื่อนไหวของล้อ
พร้อมเดียวกับแสดงผลของการเฮ็ดเวียกของระบบเคลียร์ดันโซน่าระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับตัวนี้คือการออกแบบที่สวยงามของหน้าจอ Audio 8นิ้วเนาะซึ่งการออกแบบจะมีความบางความโค้งซึ่งจะเน้นถึงความสวยงามความทันสมัยและความล้ำหน้าจุดที่แตกต่างในต่อไปก็คือ performance หรือว่าสมรรถนะความแข็งที่เหนือกว่าเน้นถึงการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นเน้นถึงความคล่องตัวที่เป็นธรรมชาติเครื่องจักร 2.8 ลิตรด้วยแฮงมาสูงสุด150กิโลวัตต์เพิ่มขึ้น20กิโลวัตต์แฮงบิด500นิวตันแบบเพิ่มขึ้น50นิวตันแบบประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 4% สำหรับเครื่องจักร 2.4 แฮงมาสูงสุดถึง110กิโลวัตต์แฮงบิดสูงสุดถึง400นิวตันแบบประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 5% ด้วยโครงสร้างตัวถังรถที่มีความเหนียวความแข็งแกร่งที่จะให้ความสมดุลในการขับขี่ให้ความมั่นใจสำหรับผู้สมใช้เวลาขับขี่มีความสมดุลและทุนเทียมพร้อมเดียวกันนั้นด้วยระบบช่วงล่างที่ห้องหับแฮงกระแทกที่ดีกว่าให้ความนุ่มนวลให้ความเงียบในการขับขี่สำหรับฟังก์ชันให้ความเพลิดเพลินในการขับขี่นั่นก็คือเน้นเรื่องการเชื่อมต่อที่สะดวกและว่องไวเช่นว่าการซัพพอร์ต Apple CarPlay Android Auto ต่างๆหรือว่าระบบแฮนด์ฟรีต่างๆพร้อมเดียวกับเพิ่มคุณภาพของเสียงที่จะออกมา Interior Space ตัวนี้จะเว้าถึงพื้นที่ที่กว้างขวางบ่ว่าจะเป็นโซนหน้าของผู้ขับหรือว่าเป็นโซนหลังของผู้โดยสารจะให้ความกว้างขวางและสะดวกสบายให้ความรู้สึกคล้ายๆกับท่านอยู่ในนั่งอยู่ในรถ SUV สำหรับ Spacious Deck นี่คือพื้นที่ด้านหลังกระบะเนาะที่มีความกว้างความลึกที่สามารถบรรจุสิ่งของได้หลายกว่าพร้อมเดียวกับเล็กเกาะฝาท้ายที่มีความหนาและความทนทานสำหรับ storage space นี่คือพื้นที่ใส่สอยอยู่ด้านในต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นกองใส่เอกสารกองใส่เครื่องดื่มด้านหน้าที่ให้ความเย็นตลอดเวลากองใส่เครื่องดื่มด้านข้างพร้อมเดียวกับขอบเกาะอเนกประสงค์หูปลั๊กเสียบ12โวลต์สำหรับจุดเด่นที่4นี่จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเนาะซึ่งมีการเพิ่มเติมระบบ clearance sonarและระบบ Dry Start Control ระบบ Clearance Sonar นี่เนาะจะมีเซ็นเซอร์อยู่6ตัว2ตัวอยู่ด้านหน้า4ตัวอยู่ด้านหลังซึ่งจะมีสัญญาณเตือนพร้อมเดียวกับการแสดงถึงระยะห่างอยู่ทั้งหน้าจอ Display สำหรับฟีเจอร์ Dry Start Control นี่เนาะจะเป็นระบบที่ควบคุมการให้เวียกของเครื่องจักรเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ผิดปกติและก็แน่นอนเนาะสำหรับ Hilux รุ่นนี้มาพร้อมกับSafety Technology ที่ท่านคุ้นเคย VSC ก็คือเป็นระบบที่รักษาความสมดุลของรถเวลารถจะเข้าโค้งก็ถือว่ารถนี้มันรักษาความสมดุลได้ ATRC ก็คือเป็นระบบกระจายแฮงของล้อต่างๆเนาะกรณีอีกล้อหนึ่งฟรีแล้วมันจะกระจายความแฮงไปอีกล้อที่เหลือ Downhill Assist Control ก็เป็นระบบที่ช่วยเวลาลงค่อยที่สันEmergency Brake Signal ตัวนี้จะเป็นสัญญาณเบรกฉุกเฉินระบบเบรก ABS และก็ Hill Start Assist Control ตัวนี้เป็นระบบช่วยเวลาขึ้นค่อยซีซันสำหรับ Trailway Control ตัวนี้จะเป็นระบบช่วยกันสะบัดเวลาที่ลากแก่ต่างๆและทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี่คือคุณสมบัติพิเศษของรถ Hilux Levo รุ่นใหม่ทดลองขับได้แล้วมานี่ที่โชว์รูม Toyota ใกล้ๆบ้านท่านNew Hilux Levo